ช่องสโสนน้อยสตอรี่ขอนําเสนอนิทานเรื่องงูตาเพชรกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีป่าดงดิบแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของสิงสาราสัตว์มีทั้งสัตว์น้อยใหญ่ตัวเล็กใหญ่มากมายนานา,นา,นานชนิดทำให้หนายพรานตั้งทินมารวมตัวกันที่หุบเขาแห่งนี้เพื่อที่จะล่าสัตว์ บางคนนำไปปรุงเป็นอาหารส่วนบางคนก็นำไปทำเป็นเครื่องรางของคลังท่านพี่เขาเลือกันว่าในป่านั้นมีงูตาเพชรตัวใหญ่ข้าว่าเราทั้งสองน่าจะไปตามล่าหาเจ้าง,งูตัวนั้นท่านพี่จะว่าอย่างไรเห็นด้วยกับข้าหรือไม่สองพี่น้องนายพรานเกิดความโลภอยากได้เพชรจึงชวนกันเข้าไปในปา่า พวกเขาเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านและลัดเลาะไปตามริมทานเดินมุ่งตรงไปสู่ต้นน้ำไปได้ถึงครึ่งทางก็ต้องนอนพักเอาแรงเสียก่อนเพราะหุบเขาที่นี่นั้นค่อนข้างจะสูงชันถ้าหากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังอาจจะกลิ้งตกเขาเป็นได้ที่ราชวังแห่งหนึ่ง สเสด็จพ่อสเสด็จแม่พระเจ้าค่ะลูกอยากจะออกไปเที่ยวป่าองค์ชายรามันมีความประสงค์อยากจะไปเที่ยวในป่าหากแต่ว่าเขานั้นไม่ต้องการจะไปล่าสัตว์ไปเถอะลูกให้ทหารติดตามไปด้วยสักสามสี่นายขอบพระทยัยพระเจ้าค่าะเสด็จพ่อเมื่อทรงได้รับอนุญาต องค์ชายก็ได้สั่งให้ทหารคนสนิทจัดเตรียมม้าและสเสบียงให้พร้อมเพื่อที่จะออกเดินทางในหัวรุ่งของวันพรุ่งนี้ในขณะในป่าใหญ่ตกกลางดึกค่อนข้างจะเงียบสงัดสองนายพานก่อไฟกองไม่ใหญ่มากเพื่อให้สัตว์รับรู้และไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้หรือทำร้ายพวกเขาท่านพี่ ทำไมมันดูวังเวงชับคนป่าดงดิบก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ก็ระวังตัวไว้หน่อยนะพี่ว่ามันปแปลกเองคิดเหมือนที่พี่คิดไหมสองนายพานถืออาวุธไม่ห่างมือดวงตาดุดดันได้กวาดสายตามองไปทั่วบริเวณจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนมีตัวอะไร กำลังเดินเหยียบใบไม้แห้งแต่ฟังจากน้ำหนักของมันนั้นไม่เบาเลยทีเดียวสองพี่น้องเอาหูแนบพื้นเสียงนั้นคลืบคานเข้ามาใกล้ๆทั้งคู่เรื่อยๆผู้เป็นน้องได้เงยหน้าขึ้นไปมองก่อนที่จะเห็นเจ้างูตัวโตๆโตขนาดลำตัวของมันนั้นใหญ่เท่ากับพวกเขาทั้งสองกว่าได้ ส่วนเรื่องความยาวไม่ต้องพูดถึงเลยมันไม่ใช่งูธรรมดาอย่างแน่นอนเฮ้ยงูท่านพี่ใช่งูที่เรากำลังตามหามันอยู่หรือไม่ท่านพี่ลองมองดูผู้เป็นพี่ใช้ไฟฉายส่องไปที่ดวงตาของงูแทบไม่อยากจะเชื่อสายตามันคือเพชรจริงๆด้วยชายวัยกลางคนคิดว่า น้ำหนักของเพชรก้อนนั้นคงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้าหากพวกเขาได้มันมาคงจะสบายไปทั้งชาติเจ้างูตัวโต,วตวมันแผลแม่เบียแลบลิ้นใส่สองนายพานไปเอาอาวุธมาน้องพี่สองพี่น้องหยิบอาวุธที่พกติดตัวมาด้วยทำท่าทางจะจัดการกับเจ้างูแต่งูตัวนั้น มันเห็นเข้าเสียก่อนมันจึงใช้หางของมันสะบัดใส่สองนายพานจนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางต่อจากนั้นมันก็ได้รื้อหายไปในป่าโถเอ้ยไม่น่าพลาดเลยเรานายพรานเจ็บใจมากแต่เขาทั้งสองก็ไม่ยอมแพ้พ่ายทั้งคู่มั่นใจว่ามันต้องอยู่ไม่ห่างจากพวกเขาทั้งสองเป็นแน่ พี่ว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้สองพี่น้องตัดสินใจปากหลักอยู่ตรงจุดที่เจองูและคิดวางแผนที่จะเอาดวงตาของเจ้าง,งูนั้นออกมาให้ได้เกิดอะไรขึ้นนางพญางูได้ถามลูกสาวมนุษย์พวกนั้นบุกเข้ามาในถิ่นของเราท่านแม่ลูกแกรงว่าพวกเขา จะนำพาอันตรายมาสู่พวกเราถ้าเช่นนั้นลูกต้องระวังตัวด้วยแม่คิดว่ามนุษย์พวกนั้นมันต้องหมายจะเอาดวงตาของลูกอย่างแน่นอนค่ะท่านแม่ลูกจะระวังตัวในเช้าวันใหม่องค์ชายรามันและทหารอีกสี่นายขวบหมาออกจากราชวังมุ่งหน้าสู่หุบเขาใหญ่ เสียงมาควบดังสะเทือนป่าจนทำให้สัตว์เล็กๆกระโดดหนีกันเป็นแถวเพราะพวกเขานั้นตกใจนั่นเองในขณะที่สองนายพานก็ยังคงปักหลักรอระหว่างที่งูตัวโตตัวนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งสองพี่น้องทำบ่วงอันใหญ่ไว้สำหรับของหัวง,งูแต่เชือกที่ใช้ทำบ่วงนั้น มันถูกลงคาถาเวทมนต์ดำไว้สำหรับเจ้างูตัวโตสองนายพานรับรองว่ามันไม่มีทางหนีรอดไปได้เป็นอันขาดทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับเสียงเมื่อคืนอีกครั้งเช่นเคยทั้งสองจึงหลบอยู่ข้างๆพุ่มไม้และสิ่งที่พวกเขารอคอยก็มาถึงเมื่อเจ้างูตัวใหญ่โต มันได้เรื้อออกมาจากปากทรามเพื่อที่จะมาหาอาหารกินจเจ้างูมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นนายพรานทั้งสองนางจึงคิดว่าพวกเขานั้นคงไปแล้วจึงทำให้นางไม่สังเกตว่ามีบ่วงที่อยู่ข้างหน้าสองนายผ่านส่งซิกกระตุกเชือกพร้อมกันก่อนที่บ่วงนั้น จะรัดเข้าไปที่ตัวเจ้างูอย่างแน่นหนาะยิ่งดินก็เหมือนยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่จนทำให้ในที่สุดเจ้างูตัวนั้นก็หมดแรงฮ่าในที่สุดแกก็เสร็จภคคาจนได้นายพรานนาอาวุธของตนที่ลงคาถาหมาไา่ม,าามนก่อนที่จะปักลงไปที่ดวงตาของเจ้างู เขาได้งัดเอาดวงตาออกมาทั้งสองข้างอย่างสมใจเพชรจริงๆด้วยเรารวยแล้วเว้ยงูตัวโตร้องด้วยความเจ็บปวดแถมลำตัวของนางยังถูกบ่วงรัดแน่นไม่สามารถขยับขยื่อนตัวได้เลยมารดาของนางเองนั้นก็แก่ชรานักไม่สามารถเลื้อยไปไหนมาไหนได้ นางจึงไม่รู้ว่าลูกสาวของตนเองถูกนายพรานจัดการเข้าให้แล้วเอาไปขายเลยไหมพี่เฮ้ยใจเย็นๆก่อนสิว่าเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคิดแล้วจะเอายังไงกับเจ้าง,งูตัวนี้ท่านพี่ผู้เป็นพี่ได้บอกกับน้องไปว่าปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเดี๋ยวงูมันก็ทรมานแล้วดิ้นตายไปเอง จากนั้นนายพานทั้งสองก็รีบเดินเล่งฝีเท้าออกไปจากป่าระหว่างทางกลับได้ยินเสียงมา้าควบดังมาทางพวกเขาทั้งสองจึงหยุดซุ่มดูอยู่ที่โขดหินใครกันนะท่านพี่ทำไมแต่งตัวประหลาดนักก็คงเป็นพวกเศรษฐีมาล่าสัตว์ในป่ากระมังอย่าไปสนใจเลย พวกเรารีบไปกันเธอะนาทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเพชรเม็ดโตเมื่อมาควบได้สักพักก็ต้องตกใจหยุดควบกระทันหันจนทหารทั้งสี่นายบังคับม้าไม่อยู่พวกเขาจึงตกลงจากหลังมา้าเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้านะพระจ้าข้าพระองค์ชาย เป็นสัญชาตญาณของมา้ามันมักจะตกใจและหยุดวิ่งเมื่อรู้ว่าข้างหน้าจะมีอันตรายรออยู่องค์ชายและทหารทั้งสีน่นายตัดสินใจผูกม้าไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จากนั้นพวกเขาทั้งห้าคนก็เดินเท้าเปล่าไปข้างหน้านั่นเสียงอะไรเดี๋ยวกระมอมไปดูให้พระเจ้าค่ะ ทาหารเดินไปตรวจตราไปทั่วรอบบริเวณเพื่อหาเสียงร้องนั่นเอ๊ะนี่มันทหารนายหนึ่งวิ่งจนปา่าแลบเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเจ้างูต,ตัวโตขนาดนี้งูงั้นหรือพระเจ้าข้าพระองค์ชายก้าวกระมอมพวกเราพากันหนีดีกว่า ป่านี้น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วพระเจ้าค่ะองชายไม่ยอมกลับเพราะเท่าที่ฟังดูจากเสียงมันเป็นเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดทรมานองคชายจึงอยากรู้ว่าเจ้างูตัวนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ถึงได้ส่งเสียงร้องและนอนตัวนิ่งไม่ยอมไปไหนเมื่อไปดูใกล้ๆก็พบว่าลำตัวของมัน มีเชือกพันไปรอบจนมันไม่สามารถขยับขยื่อนตัวไปไหนได้ทั้งนั้นไม่นำซ้ำดวงตาของมันทั้งสองข้างก็ยังมีน้ำสีแดงไหลออกมาไม่ขาดสายองค์ชายจะทรงทำอะไรพระเจ้าค่ะเจ้าจไม่เห็นหรือว่าเจ้าหูตัวนี้มันกําลังได้รับบาดเจ็บแต่มันคือสัตเ์รชาน เป็นอสรพิษนะพะ่โจค่ะมันอาจทำอันตรายต่อพระองค์ได้เป็นไปไม่ได้หรอกร่างกายของมันบอบช้ำขนาดนี้พระองค์ชายนั้นได้นำผ้าที่ผูกเอวออกมาซับน้ำสีแดงรอบดวงตาของเจ้างูทั้งสองข้างข้าขอบใจท่านมากแค่ได้ยินน้ำเสียงของเจ้างูตัวโต,วตวนั้น องชายก็เดาได้ไม่ยากว่านางต้องเป็นผู้หญิงและคงไม่ได้ดุด,ดันและดุดร้ายเหมือนที่ทหารได้เอ,อ่ยออกมาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านางขยางงูได้เล่าให้พระองค์ชายฟังอย่างละเอียดถึงดวงตาเพชรของนางที่ถูกขโมยเอาไปอย่างนี้นี่เองเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะ เดี๋ยวข้าจะช่วยตามหาหนายพรานทั้งสองนั่นให้เจอแล้วจะนำดวงตามาคืนให้แก่เจ้าให้จงได้แต่ก่อนที่พระองค์ชายจะออกไปตามหาหนายพรานใจบาปชายหนุ่มได้รายเวทมนต์คาถาที่ผูกมัดรอบตัวเจ้างูตัวนี้เอาไว้ข้าขอบใจท่านอีกครั้งข้าทรมานเหลือเกินทำไมมนุษย์ถึงใจร้ายกับข้าเช่นนี้ เจ้าอย่าได้เกรงกลัวหรือเกรงใจข้าเลยเจ้ากลับไปที่ถ้ำของเจ้าก่อนเถิดเรื่องดวงตาเดี๋ยวข้าจะจัดการให้ทหารไม่เห็นด้วยที่พระองค์ชายทรงทำเช่นนี้เพราะพวกเขานั้นไม่มั่นใจว่าเจ้างูตัวนั้นจะทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับพระองค์ชายหรือไม่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งเจ้างูได้ดวงตากลับคืน แล้วเกิดขมือพระองค์ชายเข้าไปใครจะรับผิดชอบไว้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าไม่กินมนุษย์แม่พญางูได้เล่าประวัติความเป็นมาของลูกสาวตนเองให้กับพระองค์ชายและทหารได้ฟังแท้จริงแล้วทั้งสองแม่ลูกเป็นนางฟ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์แต่พอลูกสาวของตน ได้ทำผิดกฎต่อท่านเทวเทพจึงถูกสาให้ลงมาเกิดเป็นงูเพื่อปกป้องและปกปักรักษาขุนเขาแห่งนี้ด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวผู้เป็นแม่จึงได้ตามลูกสาวลงมาด้วยเลยถูกสาให้เป็นงูอีกตัวเขาทั้งสองนั้นบำเพ็ญเพียรภาวนาดื่มแค่น้ำค้างเท่านั้นเมื่อหมดเวรหมดกรรม ตัวเขาทั้งคู่ก็จะได้กลับขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์อีกครั้งนั่นเองข้าเข้าใจแล้วพวกข้าขอโทษด,ด้วยท่านทั้งสองพวกทหารกลมคำนับแทนคำขอโทษทั้งสองแม่ลูกงูพระองค์ชายพระเจ้าค่าจะทรงทำอย่างไรต่อไปดีพระเจ้าค่ะองค์ชายได้บอกกับทหารไปว่า เมื่อกลับไปถึงวังให้พวกเขานั้นเป่าประกาศว่าท่านเจ้าเมืองมีความประสงค์ต้องการเพชรตางูถ้าหากใครมีจะยกราชาสมบัติให้ประครองเราคิดว่าความโลภของนายพานทั้งสองคนนั้นจะทำให้พวกเขาแพ้ภัยตนเองพระองค์ชายทรงฉลาดหลักแหลมยิ่งนะักพระเจ้าค่ะ เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผน,ท,นทันทีที่กลับถึงวงังองค์ชายก็ได้นําเรื่องไปเล่าให้บิดาและมารดาได้ฟังทั้งสองก็เห็นด้วยกับบุตรของตนจึงร่วมมือช่วยกันเพื่อจะนําเพชรไปคืนให้กับแม่งูตัวนั้นท่านพี่ท่านพี่อยู่ไหมท่านพี่เออเออข้าอยู่นี่ เองเรียกค่ะมีอะไรนักหนาวะมีเรื่องอะไรก็ว่ามาสัสิเรียกอยู่ได้ผู้เป็นน้องได้เล่าให้พี่ชายฟังอย่างทีทวนปกครองเมืองเลยหรือวะก็ใช่น่ะสิพี่ไม่ต้องเอาไปขายให้ท่านเศรษฐีแล้วละข้าว่าเราเอาเพชรสองเม็ดนี้ไปที่ราชวังจะดีกว่าถ้าหากพี่ได้เป็นท่านเจ้าเมือง ข้ากับพลอยจะได้เป็นน้องท่านจ้เมืองไปด้วยนะวาสนาดีจริงๆพวกเราสองพี่น้องไม่รอช้ารีบนำเพชรสองเม็ดนี้ห่อผ้าไว้อย่างดีก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่พระราชวังถาวายบังคมพระเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองนายพานสองคนนี้ได้แอบอ้างว่ามีเพชรตางู พระเจ้าค่าข้าไม่ได้แอบอ้างนะท่านเจ้าเมืองนี่เพชรตาของงูจริงๆข้ากับน้องของข้าเป็นคนควักออกมาจากดวงตาของเจ้างูตัวนั้นกับมือพระเจ้าค่ะนายพานส่งเพชรให้กับท่านเจ้าเมืองถึงมืออืมเพชรตางูจริงๆด้วยขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะ ที่อุตสาห์นำเพชรมาคืนเจ้าของคืนเจ้าของหรือพระเจ้าค่ะท่านจะเมืองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าอย่างที่เจ้าได้ยินเมื่อครู่นั่นละสองพี่น้องพรานมองหน้ากันก่อนจะถามให้ใครสงสัยแล้วที่พระองค์ทรงประกาศไว้ว่าถ้าหากว่าใครนำเพชรของตางูจะยกพระราชสมบัติ ราชบัลังให้ปกครองเมืองพระองค์ทรงพูดจริงหรือเปล่าพระเจ้าค่ะทรงเป็นกษร,ริสัตหวังว่าคงไม่คืนคำนะพระเจ้าค่ะแน่นอนข้าย่อมไม่คืนคำแต่ทว่าเพชรสองเม็ดนี้เจ้าทั้งสองได้มายังไม่ถูกต้องเจ้าทำให้แม่งอูต้องทนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้น เจ้าทั้งสองต้องได้รับผลกรรมที่เจ้าได้กระทํากับแมงูตัวนั้นทหารจับนายพานทั้งสองไปขังไว้พระเจ้าค่ะสองพี่น้องขัดคืนดิ้นสุดปริสนี่พระองค์ทรงหลอกกระหม่อมหรือพระเจ้าค่ะทรงทำเช่นนี้ไม่ได้นะพระเจ้าค่ะสองพี่น้อง ตะโกนจนสุดเสียงแต่มันก็ไม่เป็นผลลูกขอบพระไทยเสด็จพ่อมากนะพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ยอมรักตัวกลัวตายลูกนำเพชรทั้งสองเม็ดนี้ไปคืนแม่ง,งูเถิดนะองค์ชายรับดวงตาเพชรจากบิดาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ชายหนุ่มรีบนําผ้ามาห่อแล้วควบม้าไปที่ป่าดงดิบอีกครั้งเมื่อไปถึงองค์ชายก็เป็นฝ่ายอาสาใส่ดวงตาให้กับแม่ง,งูทั้งสองข้างจากนั้นไม่นานงูตัวโตวนั้นก็กลับมามองเห็นได้ปกติข้าขอบใจท่านมากๆเลยนะข้าจะตอบแทนท่านได้อย่างไรดีนะ เจ้าไม่ต้องตอบแทนข้าหรอกนะข้าดีใจด้วยที่เจ้ามองเห็นแล้วอีกไม่นานข้าจะต้องจากโลกมนุษย์ไปแล้วถ้าหากชาติหน้ามีจริงข้าขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เคียงคู่กับท่านไปทุกพบทุกชาติเถิดแม่งูพูดทิ้งท้ายก่อนที่นางจะก,กลายล่างเป็นหญิงงาม ทันทีที่เห็นใบหน้าของนางพระองค์ชายถึงกับตาค้างเหมือนทุกอย่างมันสงบนิ่งไปหมดเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นข้าจะรอนะรอวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้งสองแม่ลูกล่ำลาองค์ชายก่อนที่จะหายไปงูตาเพชรได้ทิ้งความทรงจำ ไว้ในหัวใจของพระองค์ชายไปตลอดกาลจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กับพวกเราได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ